สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับเนาะวันอาทิตย์นะครับผมรอบปกตินั้นหยุดนะครับสำหรับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ามาในตัววิ่งแล้วก็ตัวเจาะนะครับในรอบเช้านะครับผมให้วิ่ง1รุ่น7ไปนะครับผลที่ออกนะครับ829กับ16นะครับของเรา16ไม่มีเนาะใครเอา1ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่16นะครับ7ไม่มานะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง8นะครับวิ่ง8รูด4ผลที่ออก274กับ96นะครับผม274เนาะของเราใครวิ่งรูดที่4นะครับเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะนะครับ4774นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมดีไม่แตก3ตัวนะครับอุตส่าห์เน้นให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางเนาะแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาหลองเองนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมเนาะแอดมินบ้านนี้ก็ถือว่าใจดีนะครับพี่ๆนะครับแอดมินบ้านนี้ถือว่าใจดีนะครับเพราะว่าผมก็เข้าไปทักทายหลายครั้งแล้วนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเนาะสำหรับนะครับในรอบเช้านะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่เลข8นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข4 41 42 46 81 82 86นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่846นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นในที่4642แล้วก็81นะครับนี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสนับแนวทางนิคิในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมแนวทางในรอบบ่ายนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผม92 94 97 34 36 37นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่397นะครับเก้าเจ็ดเก้าสี่สามเจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP แล้วก็ในรอบไว้ VIP เนาะในรอบปกตินั้นไม่มีนะครับท่านใดชื่นชอบในเช้ากับบ่ายก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทุนน้อยนะครับก็ตามตัวเจาะได้นะครับเนาะไม่รู้จะมาไหมก็ลองใช้ดุลพินิจของพี่ๆสมาชิกก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมคลิปนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ามีเวลานะครับก็รับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ